ดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งส่งให้อาจารย์เลทมากเลยก็ต้องมาทำตอนเช้าซึ่งมันทำให้แบบเวลามันชิปหมดเลยทีนี้คือเรื่องการตรงเวลานี่อาจารย์ขอนะคะคือคุณจะไปทำงานอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณยังหา excuse ในชีวิตคุณได้ว่าอาจารย์คะหนูติดโน่นติดนี่ติดนั้นเอาฟังมีสามฟังไว้เลยนะคะถ้าอาจารย์เขาบอกคุณว่าให้ช่วยทำอะไรให้เสร็จภายในกี่โมงขอให้เป็นเท่านั้นรักษาเวลาหน่อยนะคะแล้วคุณจะต้องมาพรีเซนต์เนี่ยก็ช่วยมาให้ตรงเวลาด้วยเนาะอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณนะคะขึ้นอยู่กับของพวกเนี้ยมันตัดสินอนาคตคุณได้ประมาณนึงเหมือนกันเนาะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวกลุ่ม3เริ่มนะคะGood morning everybody. Today we would like to present our project. A study on instant characteristics for sodium detection. My advisor is Ajahn Suryachok Khanapithak. My name is Abhivat Charun Vachai. My responsibility is preparation instant, mixing the substance for coating instant and test instant.ดิฉันนักต่อเลยถามคำถามค่ะครับอิสเฟตเนี่ยใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดค่า pH ในสารละลายครับโดยได้โชว์ว่าเต็มของอิสเฟตนั้นเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายครับซึ่งอีกครั้งอย่างเนี่ยอิสเฟตสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มข้นของสารละลายอื่นๆได้ครับทางกลุ่มเราจึงทำการยุบใช้อิสเฟตเพื่อวัดความเข้มข้นของเพื่อวัดโซเดียมในสารละลายครับสำหรับตัว MOSFET กับ ISFET นั้นต่างกันตรงที่ ISFET นั้นพวกเกตเขาจะเปิดออกแล้วก็ฉาบด้วยชั้นซิลิคอนไนไตรด์ครับแล้วก็พวกเกตจะถูกแทนด้วย reference electrode ครับวัตถุประสงค์ก็คือการศึกษาพารามิเตอร์ของ ISFET ที่มีผลต่อการวัดโซเดียมครับสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานของเราก็คือเราจะทำงานเลือก ISFET มาจำนวนหนึ่งจากนั้นทำการวัด ID VGS ด้วย SMU ครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นเนี่ยเราจะนำตัว ISFET ไปทำการเคลือบสารครับเพื่อให้ ISFET สามารถวัดโซเดียมในสารละลายได้ครับแล้วทำการวัดค่า ID VGS ด้วย SMU แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นจึงทำการสรุปผลครับซึ่งขั้นตอนดำเนินงานที่เราทำก็คือเราจะเตรียมอิสเฟตขั้นตอนที่ทางทีมเมทเขาแนะนำมาก็คือเราจะทำการดัดกีเสร็จแล้วก็ทำการอีบ็อกซี่เพื่อกันน้ำครับแล้วจากนั้นเราจะทำการจุ่มกดไฮโดรฟลูออริกเพื่อชำระล้างบริเวณพวกเกตครับแล้วก็ทำการต้มน้ำครับนี่คือรูปการต่อวงจรของเรานะครับโดย SMU channel แรกเนี่ยเราจะป้อน VGS เป็น0-2 โวลต์ครับที่ reference electrode แล้วก็ VDS เราให้เป็น 0.3 โวลต์ครับซึ่งลิเกตเคอร์เรนต์ก็คือกระแสรั่วไหลบริเวณเรฟเฟอเรนซ์อิเล็กโทรดครับซึ่งจริงๆมันควรมีค่าน้อยมากครับโดยความต้านทานที่อยู่ระหว่างตัวอิสเฟตกับสารละลายเนี่ยเราจะเรียกว่าคอนแทคเรซิสติวิตี้ครับครับซึ่งในเทอมแรกเนี่ยเราทำการทดลองเราพบว่าในขั้นตอนการเต็มอิสเฟตที่ทางอิเมจเขาแนะนำมาเนี่ยในขั้นตอนกระบวนการต้มน้ำเนี่ย
ทำให้เกิดปัญหาลิเกเซลินเพิ่มขึ้นอย่างมากครับซึ่งสอดคล้องกับบทความที่เราศึกษาคือการต้มเนี่ยทำให้ค่าคอนแทคเรซิสซิวิตี้ต่ำลงครับซึ่งการเคลือบสารเนี่ยก็คือการเคลือบสารลงบนอิเซตเพื่อให้อิเซตสามารถวัดโซเดียมในสารละลายได้ครับโดยสารที่เราใช้ประกอบด้วย5อย่างก็คือ1โพลียูรีเทน2คือโฟโตอินซิเตอร์3คือโซเดียมไอโอโลฟอร์4คือไลโคพิลิกซอลแล้วก็5คือเดนตาไฮโดรฟูลานครับโดยขั้นตอนการเคลือบสารเนี่ยเราทำการผสมโพลียูรีเทนกับเดนตาไฮโดรฟูลานครับจากนั้นเราจะเติมโซเดียมไอโอโลฟอร์สดไลโคพิลิกซอลแล้วก็โฟโตอินซิเตอร์ครับจากนั้นเราทำการโซนิเคทเพื่อให้สารเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำการจุ่มอิเซตลงบนสารที่เราผสมแล้วแล้วก็ทำการฉายแสง UV เพื่อให้เป็นแข็งตัวครับสำหรับการเคลือบสารเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3คอนดิชันครับคอนดิชันแรกก็คืออัตราส่วนของโพลียูรีเทนต่อโซเดียมต่อไลโคพิลิกซอลเป็น1ต่อ1ครับโดยคอนดิชันที่2เนี่ยเราจะใส่แต่โพลียูรีเทนอย่างเดียวครับแล้วก็คอนดิชันที่3เนี่ยโพลียูรีเทนต่อโซเดียมไอโอโลฟอร์ต่อไลโคพิลิกซอลเป็น1ต่อ2ต่อ1ครับก็คือนี่รูปซ้ายก็คือเป็นรูปการต่อวงจรวัดของเราแล้วก็รูปด้านขวาคือเราจะทำการเพาะ IV curve เพื่อหาเทชโชวอลเตตครับโดยเทชโชวอลเตตก็คือแรงดันค่าขีดเริ่มที่ทำให้อิเซตเริ่มทำงานครับซึ่งสามารถใช้บอกย่านการทำงานของอิเซตได้นะครับโดยในสมการย่านลีเนียร์กระแสเดชก็เป็นไปตามสมการครับโดยเทชโชวอลเตตของอิเซตนั้นเท่ากับเทชโชวอลเตตของมอสเฟตบวกกับ V เชมครับซึ่ง V เชมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามค่า pH ครับดังนั้นเทชโชวอลเตตของ MOSFET ของ ISFET จึงแปรผันตามค่า pH ครับหลังจากนั้นเรานำ ISFET ไปทำการเคลือบสารเราจะเรียกว่าโซเดียมเฟตครับซึ่งในเทชโชวอลเตตของโซเดียมเฟตนั้นมีพอด VM เข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่ง VM เนี่ยมันจะแปรผันตาม AI หรือ Base Ion ของเราครับก็คือโซเดียมไอออนของเราครับจึงทำให้เทชโชวอลเตตของโซเดียมเฟตหลังทำการเคลือบสารแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงครับสำหรับผลการทดลองนะครับก็คือคอนดิชันแรกเนี่ยเราจะวัดในสารละลายบัฟเฟอร์ PS 470แล้วก็วัดในสารละลายของโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 0.01 แล้วก็ 0.001 โมลาร์ครับซึ่งในคอนดิชันแรกเนี่ยเทชโชวอลเตตส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ลดลงหลังทางการทำการเคลือบสารครับแล้วก็ในโซเดียมคลอไรด์ก็เช่นกันครับส่วนในคอนดิชันที่2เนี่ยเทชโชวอลเตตใน PS มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ในโซเดียมคลอไรด์มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นครับส่วนคอนดิชันที่3มีทั้งวัดใน pH แล้วก็โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงครับย่านการทำงานของอิเซตจะมีอยู่ในการ3ย่านค่ะย่านแรกก็คือคัตออฟหรือว่าสับเทชโชย่านที่2คือลิเนียร์แล้วก็ย่านที่3ก็คือแซทูเรชั่นค่ะย่านที่สับเทชโชเป็นย่านที่มีกระแสไหลน้อยมากค่ะโดยที่ค่า F คือค่าจับมีโชว์สโลว์แฟกเตอร์มันจะมีความสำคัญในการออกแบบวงจรที่กินกำลังงานต่ำค่ะโดยที่สมการก็เป็นไปตามนี้เลยค่ะเราจะคอนค่า C F ส่วน I D ก็ I D เพื่อทำการหาค่า N ค่ะสำหรับรูปทางซ้ายมือเป็นรูปโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมันจะมี C O S กับ C D ต่ออยู่ค่ะส่วนมอสเฟตฝั่งนู้นค่ะส่วนในรูปทางขวามือเป็นรูปของอินเทอร์เน็ตค่ะจะมี C ค้า C N แล้วก็สี่ก้อนเพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งสี่สามตัวนี้จะทำให้ค่า N มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในอิเฟตจะมีซีของในโซเดียมเฟตจะมีซีของ N เพิ่มเข้ามาค่ะมันจะทำให้ค่า N เพิ่มมากกว่าในอิเฟตค่ะผลการทดลองในการหาค่า N ของเราใน PS ก็หลังจากเคลือบสารแล้วมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในโซเดียมก็มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะแต่ในคอนดิชันที่สองใน PS มีค่าลดลงค่ะแล้วก็ในโซเดียมคลอไรด์หลังเคลือบสารเราก็มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะคอนดิชันที่3มีค่าเพิ่มขึ้นทั้งใน pH แล้วก็โซเดียมคลอไรด์ค่ะส่วนลิเกตคือลิ้นของโซเดียมเฟตมันควรจะมีค่าลดลงเพราะว่ามันมีชั้นของโซเดียมไอโอโลฟอร์เพิ่มเข้ามาค่าคอนแทคเรซิสิตี้ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะผลการทดลองก็เป็นไปตามทฤษฎีเลยค่ะหลังจากที่เราเคลือบสารแล้วค่าลิเกตคอนดิชันค่าน้อยลงทั้งในคอนดิชันที่1คอนดิชันที่2แล้วก็คอนดิชันที่3ค่ะค่า sensitivity คือการเปลี่ยนแปลงของเทชโชวอลเตตเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของสารละลายค่ะซึ่งเราจะวัดในโซเดียมคลอไรด์ค่ะในคอนดิชันที่1มีค่าอยู่ประมาณ55มิลลิโวลต์เปอร์ pa ค่ะในคอนดิชันที่2มีค่าอยู่ประมาณ8มิลลิโวลต์เปอร์ pa ค่ะส่วนในคอนดิชันที่3มีค่าอยู่ประมาณ47มิลลิโวลต์เปอร์ pa ค่ะสรุปผลการทดลองของเราคืออันดับแรกคือเทชโชวอลเตตมันจะมีค่าลดลงเมื่อเราทำงานเคลือบสารแล้ว
ค่าสัพเพชูโลเมเตอร์หรือค่า N มันจะมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าเราเคลือบฝาค่ะส่วนค่าลิเทคคือเลนเนี่ยหลังทำการเคลือบฝาแล้วจะมีค่าลดลงค่ะแล้วก็หลังจากที่เรานำอิฟเฟกต์ไปทำการเคลือบฝาแล้วเนี่ยอิฟเฟกต์สามารถใช้วัดในโซเดียมในโซเดียมในสารละลายได้ค่ะส่วนสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อก็คือต้องเพิ่มอิฟเฟกต์ในการทดลองให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ศึกษาคุณค่าของพอยแล้วก็พีเทมค่ะสุดท้ายก็คือศึกษาลองชิมตี้ของโซเดียมเฟตค่ะขอดูหน้าสมการแสดงความสัมพันธ์หน่อยที่4ครับโอเคแค่นั้นแหละงั้น pH ของเซลล์ก็แปรผันตาม pH ของเทรชโชของวัตเซนด้วยคุณทำแซมเปิลกี่อันกันทดลองเนี่ยทั้งหมดผมทำการทดลองทั้งหมด9แซมเปิลครับโดยแต่ละแซมเปิลแต่ละคอนดิชันเราจะแบ่งเป็น3ตัวครับแล้วใน3ตัวนี้แล้วเทรชโชของวัตเซนเองมันก็เออร์เลอร์เยอะมากเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยตอนเราไปซื้อวัตเซนแต่ตัวเนี่ยมันจะบอกว่าเออร์เลอร์ประมาณสัก1โวลต์ได้ตามต้องตลาดแค่เทรชโชอย่างเดียวนะแค่เทรชโชของมอสเฟตนะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้คลินิคอลคอนเซนเทรชันเลยอันนั้นมีผลอะไรกับตอนนี้บ้างนะเพราะในทางปฏิบัติแล้วเทรชโชไม่ใช่งานของที่แต่ละตัวเองแต่ตัวไม่เหมือนกันเลยครับเทรชโชของแต่ละตัวสมมติมันไม่เท่ากันครับซึ่งจะเลื่อนอยู่ประมาณสมมติถ้า pH 4เนี่ยบางตัวก็จะอยู่ที่ 0.6 ประมาณ600มิลลิโวลต์บางตัวก็จะประมาณ800มิลลิโวลต์ครับขึ้นอยู่กับตัวครับแล้วมันมีผลอะไรกับค่า pH ที่คุณวัดครับก็คือถ้าสมมติถ้าสมมติเราวัดใน pH เนี่ยถ้าสมมติ4 7 10แสดงว่าเทสโทสเตอโรนของตัว pH 10มันจะมากกว่าครับแล้วคุณมีวิธีมาแก้ปัญหาตัวนี้บ้างหรือเปล่าในการไม่เท่ากันของไมเทรชโชของมอสแต่ละตัวซึ่งตัวอินเสตที่เราได้มาเราจะได้มาเป็นล็อตถูกไหมครับเราได้มาเป็นล็อตเสร็จแล้วคือแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ติกไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเราจะทำอย่างนั้นคือเราเลือกตัวที่จะโชว์เสร็จมันตรงกับที่นักชิมของเขาไว้มันต้องแคลิเบรตแค่ตอบคำถามนี้คือตอนนี้ปัญหาของคุณเนี่ยฟังขนาดลำคาญเลยคือเขาถามว่าแซมเปิลมาเนี่ยแซมปิ้งมาซึ่งจากเขาประหลาดคุณก็ไม่รู้ว่ามีเทสโชว์ของมันที่ให้มาตันดาชีเนี่ยมันก็ลองจริงมันไม่ใช่ตันดาชีถูกไหมคุณไม่บอกเองว่า600บาท800บาทรู้ป่ะคราวนี้พอไปทดลองเนี่ยสมการคุณเนี่ยในที่การที่4มันเห็นชัดเลยว่าคุณได้เทคอินทูแอคเคาท์เลยเนี่ยเออร์เลอร์จากเทสโชว์ที่มีอยู่คือถ้ามองในแง่ของสถิตินะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอีเวชั่นของสมการบ้างว่าต้องบวกค่าเออร์เรอร์บางส่วนไปแต่นี้แค่ถามคุณจะแก้ยังไงในเมื่อคุณยังยืนยันว่าสมการเนี้ยมันก็เป็นแค่นี้แล้วคุณได้ทำการทดลองหลายๆตัวไหมหรือยังไงตัก9ตัวมันอาจจะน้อยไปหรือว่าคุณอาจจะแก้ปัญหาด้วยการว่าพยายามหาเทสโชว์เป๊ะๆก่อนหรือไม่อยู่ด้วยกันกลุ่มนึงอย่างนั้นใช่ไหมหรือเปล่าคุณก็ได้พูดสมมติคุณทดลองมาแม่ง600ล็อตเนี้ยซื้อมา500ตัวเอามา9ตัวให้ได้600ถึง600แล้วก็มาทดลองแต่ตอนนี้คุณไม่ไงคุณเอา600ไปแช่อยู่40 700กับ40 700มิลลิโวลต์นะเทสโชว์มันก็ไปใส่ทั่วในค่านั่นแล้วเทสโชว์ที่เป็นตัวอินิเชียลของมันที่เริ่มต้นที่เป็น actual ค่าจริงของมันมันก็ไม่เท่ากันแต่แรกแล้วแล้วจะมาแกวนสมการได้ยังไงประเด็นนึงตรงนั้นนะอีกเรื่องนี้ผมสงสัยนะคุณทำตามที่อาจารย์สั่งหรือทำตามเปเปอร์ก็เห็นผลอะไรที่ต้องเป็นสารอะไรแบบนี้มาเคลือบคุณบอกนี้ก็สายสารที่มาเคลือบใช่ไหม
ทำไมผมไม่เอาน้ำส้มสายชูมาเคลือบบ้างอ่ะคือตามเปเปอร์ที่เขาคือจะ modify เสร็จเพื่อให้สามารถวัดในโซเดียมได้คือเขาจะต้องผสมสารใช้สารอยู่5อย่างประมาณนี้ครับซึ่งแต่ละตัวมันจะมีหน้าที่ของมันแตกต่างกันครับเอามากมากครับโดยตรง PU เนี่ยโพลียูเทนมันคือเบสโพลิเมอร์ของเราเลยแล้วตัวหัวใจหลักของเราคือโซเดียมไอออนโฟร์ครับคือมันจะเราขึ้นตัวเป็นหลุมเพื่อให้โซเดียมไอออนในสารละลายเนี่ยลงไปในหลุมครับส่วนไอตัวไลโปพิลิซอลเนี่ยจะผลักไอออนลงครับซึ่งสารละลายที่เราใช้ก็คือโซเดียมคลอไรด์ครับแล้วก็ส่วนเอสตาไฮโดรฟูรานเป็นแค่ตัวทำละลายครับแล้วกลับดูที่ลูกที่มีคาปาซิเตอร์หยุดหยุดถอยไว้ครับแม่ครับเดี๋ยวแล้วไปไหนไปไหนไปไหนครับหยุดหยุดหยุดเอาลูกคนนี้ลูกคนนี้ทางซ้ายเป็นมอสเฟตธรรมดาครับทางขวาเนี่ยเป็นอิเฟกต์ใช่ครับสิ่งที่คุณทำเส้นปาก3ปีนั้นคือสีที่เพิ่มเติมเข้ามาในอิเฟกต์ครับสี3ตัวนี้มองไม่เห็นกันนะชื่ออะไรตัวบนสุดมันชื่อสีกอยครับแล้วก็C ถัดมาก็คือ C แฮมโฮครับแล้วก็ C สุดท้ายก็คือ C Passivation ครับก็คือชั้นของซิลิคอนในตายครับC 3ตัวเนี้ยยูนิตมันเนี่ยมันเป็น C per unit ถูกไหมคือ C ตรงเนี้ยมันคอมไพล์แล้วพอเราเทียบกับ C 2ตัวล่างคือ CGS กับ COX เนี่ยใครใหญ่หรือใครเล็กกว่ากันตอบผิดตายเว้ย C ตัวบนครับค่ามานะค่ามันสเกลมันขนาดไหนสเกลมันคืออย่าง C Hemo กับ C กอยเนี่ยผมไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่ามันอยู่ในสารละลายครับก็เปเปอร์มันก็มีนี่มันเป็นเปเปอร์แยกอีกทีนึงครับซึ่งมันลึกไปทางเคมีครับมันอยู่ในสารละลายเล็กน้อยครับต้องไปศึกษาเลยถ้าคุณกล้าเอามาใส่ในโมเดลเลยนะครับถ้าคุณกล้ามาหาว่า C คือเท่ากับ C5 โพรวมกันแล้วคุณยืนยันผมว่าไอ้ C 3ตัวเลขคือค่าเท่าไหร่